อรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กของรามาธิปดีบอกว่าคือเด็กที่ส่วนสูงต่ำกว่า13 5เซนติเมตรเนี่ยเขาคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ได้อยู่ละมันเลยมีความจําเป็นต้องมีคาซีดแต่จากกฎหมายของเราเนี่ยตอนนี้การบังคับใช้มันก็ยังไม่ชัดเจนคือจริงๆเนี่ยเด็กอายุไม่เกิน6ปีความสูงไม่เกิน135มเซนผู้ปกครองต้องจัดให้นั่งในคาซีท อันนี้เป็นไปตามกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดคือ2,000บาทแต่การบังคับใช้ยังไม่ชัดเจนต้องรอกฎหมายรองรับอะไรอื่นๆมันเลยเกิดผลเสียเหล่านี้ตามมาอุบัติเหตุล่าสุดเคสของน้อง6ขวบเนี่ยแรงกระแทกค,คือแรงหลักส่งให้เด็กเนี่ยพุ่งออกไปนอกรถแต่ถ้าอยู่ในคาซีทไม่มีวันเลยครับที่เด็กจะออกไปข้างนอกได้ก็จะนั่งอยู่ที่คาซีทพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยนี่แหละฮะเด็กที่อยู่ในรถยนต ที่วิ่งมา80 90 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อรถยนต์หยุดลงทันทีปับ๊บนะฮะเด็กยังเคลื่อนตัวต่อด้วยความเร็วเท่ากันก็คือ80 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็จะเหินลอยชนโครงสร้างในรถยนต์ทะลุกระจกออกนอกรถอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราพบเห็นเสมอเมื่อเกิดอุบัติเหตุดังนั้นการโดยสารรถยนต์ที่มีความเร็วต้องมีระบบยึเดเหนี่ยวเสมอ นอกจากนี้ครับอาจารย์หมอก็ยังเน้นย้ำเรื่องของการเอาเด็กนั่งตักด้วยนะค่ะอันนั้นก็ไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งเลยครับเด็กอายุต่ำกว่า13ปีควรนั่งเบาะหลังเสมอนั่งบนคาซีทลดการเสี่ยงการตายได้2เท่านะครับ